โอนามะยังสะมาโซสวา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 จิตติจิตตังปิยังมะมาโอนะมามังสะมาโซสจิตติจิตตังปิยังมะมาโอมนะมามังสะมาโซจะทนจะทาจิตติจิตตังจิตติจิตตังจิตปุณณะหังปิยังมะมาโอมนะมามังสะมาโซจิตติจิตตังปิยังมะมาไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเข้ามามาสิไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเข้ามามาสิเข้ามาสต่ออย่าหยุดสต่อเมื่อกี้มันอะไรกันคะในแม่เกิดการผิดพลาดขึ้นนิดหน่อยแต่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนพวกเจ้าออกไปก่อนI'm sorry.
ว้ายฝนตกทีไรไฟดับทุกทีเหมือนในหนังผีเดะเลยอะไรสักทีเมื่อเช้ามีได้อยู่เลยเอาไงดีล่ะทีนี้โทรออกก็ไม่ได้ Wi-Fi ก็ไม่มีเซ็งเว้ยเป็นไงบ้างพี่ปลาซิบหมดแล้วเนี่ยเจ็บมากไหมอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกหาอะไรมาปิดแผลหน่อยก็พอแล้วล่ะโอเคเออแล้วนายแม่ล่ะป้าดีขึ้นหรือยังยังนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนป้าอย่าพูดอย่างนี้สิหนูยิ่งกลัวเออป้าว่าแต่นั่นใครอ่ะอะไรไม่รู้ให้แม่ไม่ยอมบอกเอ้าไฟมาแล้วเฮ้ยขอช่วยหน่อยแม่สั่งห้ามไม่ให้เปิดประตูเด็ดขาดเปิดประตูด้วยนี่ผมเองพี่แดงซอยทีพอดีรถมันติดลมตอนขึ้นเขามาก็เลยมาถึงช้าไปหน่อยนอกฝนหนักมากเลยน้ำป่าซอบถนนลงเขาจนขาดหมดแล้วสงสัยเราคงต้องติดที่นี่สักพักแล้วไหนแม่เกิดอะไรขึ้นแค่ไปดูเองดีกว่ามาตามฉันมาเมื่อเช้าตอนทำพิธีจู่ๆนายแม่ก็เป็นแบบเนี้ยพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ดีแล้วที่แกมาเราคิดว่ามีแต่แกที่พอจะเอาอยู่อ่ะ
แกเป็นใครต้องการอะไรเดชเป็นไงโอเคปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพี่คิดช่วยมาตัดไอ้พวกสายสินพวกนี้ออกให้หน่อยสิมีวิญญาณแปลกปลอมที่สิงในแม่ตอนนี้ออกไปแล้วแต่ผมว่ามันยังไม่ได้ออกไปไหนมันคงยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ไหมจะมานั่งรอกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอไม่ได้ยินที่เดชมันบอกหรือไงฝนตกถนนมันขาดออกไปก็ลงจากเขาไปไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องมีสักทางสิแม่ฮะพวกเราต้องช่วยกันคิดดิจะมานั่งงอมืองอตีนแบบนี้นะไอ้นกมึงพูดดีๆใครงอมืองอตีนนะผมไม่ได้หมายถึงน้าเลยน้าอย่ามาร้อนตัวดิร้อนตัวกูว่ามึงนั่นแหละที่ควรจะต้องร้อนตัวที่กูพูดไหมเรื่องที่มึงอะไรนะนายจะพูดอะไรฮะเฮ้ยไม่เอาใจเย็นๆกันก่อนยังไงอยู่ที่นี่ก็ยังมีข้าวกินอีกมื้อสองมื้อมานบกินข้าวเอ๊ะแล้วนี่พี่เดชหายไปไหนอะหนูเอาข้าวต้มมาให้ค่ะ
ตอนร้อนแล้วเนี่ยขอบใจจ้ะแต่พี่ไม่หิวอะโอ้พี่กินอะไรหน่อยนะโหมือเย็นเจี๊ยบเลยอะตายแล้วตัวพี่เปียกโชกอยู่เลยพี่เปลี่ยนเสื้อก่อนเถอะเดี๋ยวไม่สบายเอาแล้วนี่มากับหนูไม่ค่อยได้แล้วแหละหน้าหนูยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าจำกลิ่นได้แม่นตอนนั้นน่ะหนูยังเด็กมากยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือกลิ่นอะไรแต่พอโตมาถึงรู้ว่ามันคือกลิ่นบุหรี่ตอนเด็กๆอ่ะป้าชอบเล่าให้หนูฟังว่าพ่อหนูเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากแล้วพอกลับมาถึงบ้านทีไรอ่ะนะก็ชอบมาหอมแก้มหนูหนูก็เลยจำกลิ่นได้มาจนถึงทุกวันนี้เลยพี่ว่าแปลกไหมทั้งที่แม่เป็นคนเลี้ยงหนูมาแท้ๆเลยแต่หนูกลับเป็นคิดถึงพ่อมากกว่าบางวันยังฝันถึงพ่อเฉยเลยตลกดีพี่ว่านายแม่จะเป็นอะไรมากไหมอ่ะไม่รู้สิไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะอีกสักพักก็น่าจะฟื้นนะนายแม่เขาน่าจะเจออะไรแบบนี้มาเยอะนะฮะน่ากลัวเนาะว่าแต่พี่เคยเห็นผีตัวเป็นๆปะไม่เคยหนูก็ไม่เคยเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยบอกตรงๆเลยนะหนูว่าโคตรกลัวผีเลยแล้วถ้าไม่ใช่พ่อป้าหนูก็ไม่มีทางมาเป็นลูกศิษย์สำนักนี้หรอกปางคิดไปเองอยู่แล้วนะทางนี้เสียงลูกจริงๆลูกหลงเลี้ยงแม่แล้วไหลมันจะเป็นไปได้ไงในเมื่อปางปางไม่เอานะเฮ้ยปางYeah!
ค่เลยแกเป็นใครเข้ามาได้ไงไปยังโอเคมันออกไปแล้วแต่ทุกคนระวังตัวไว้ด้วยไม่รู้มันจะสิงใครต่อไปพี่ฟางพี่ฟางลองซ้อมดูเฉยๆโอ้ยไอเด็กเวนเล่นไม่เข้าเรื่องเลยเนี่ยน่าซ้อยบ้านใช่เวลาเล่นไหมคะหนูรอเล่นเองอะไรตอนนี้เราไม่อยากให้เครียดกันนะใครใช้เงินตอนนี้รอเล่นรอเล่นอะไรรอเล่นหรอไม่รู้จักเวลาเวลาไม่รู้จักเวลาเวลาคนอะไรฮะใครสอนใครสอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังอีกยังไม่เลิกเล่นไม่รู้จักเวลาเวลาเด็กอะไรเนี่ยWe're not stopping.
เมื่อเช้านี้นายแม่พยายามทำพิธีเรียกวิญญาณศพที่เราเห็นอยู่นั่นเพื่อให้กลับเข้าร่างแต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีวิญญาณแปลกปลอมหลุดเข้ามาด้วยแล้วพวกมันมาจากไหนแล้วมันต้องการอะไรจากพวกเราอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันให้ผมเดาผมว่ามันน่าจะเป็นพวกผีป่าที่เล่ร่อนแถวนี้มานานที่กรรมนายแม่น่าจะไปปลุกพวกมันขึ้นมาโดยบังเอิญแล้วตอนนี้มันก็วนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อเอาชีวิตเราไปทีละคนแล้วทำไมพวกมันต้องฆ่าพวกเราด้วยดูเหมือนว่ามันกำลังเตรียมร่างของเราให้พร้อมเพื่อรอวิญญาณอีกดวงที่กำลังหาทางเข้ามาในนี้ให้ได้วิญญาณก็เหมือนกับควันที่ผุดขึ้นจากร่างที่มอดไหม้ล่องลอยเคว้งคว้างไปทั่วควันที่บางเบาก็จะสูญสลายไปกับสายลมอย่างรวดเร็วแต่ควันบางอย่างก็ควบแน่นอยู่เนิ่นนานไม่ยอมสลายไปง่ายๆเหมือนกับรอคอยเวลาที่เหมาะสมวิญญาณในโลกนี้มีหลายระดับชั้นเช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีหลายชนชั้นวิญญาณที่มีจำนวนมากที่สุดคือวิญญาณที่ตายอย่างอนาถาทั้งตายหมู่จากสงครามโรคระบาดหรือไม่ก็การฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมอมหิตความสยดสยองก่อนตายส่งผลให้จิตขณะหลุดจากร่างไม่ยอมปล่อยวางวิญญาณพวกนี้จึงควบแน่นไม่ยอมสูญสลายแต่จะเร่ร่อนอย่างไร้หลักแหล่งล่องลอยไปทั่วทุกแห่งหนเหมือนกับหมอกควันแต่วิญญาณไร้ญาติที่ตายอย่างอนาถาจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านพวกมันจะสิงสู่อยู่ตามป่าเขาเฝ้ารอคอยเวลาเพื่อจะกลับมายังที่ที่พวกมันเคยอยู่อีกครั้งที่ตำแหน่งที่ตั้งสำนักเราตรงกับทางผ่านของวิญญาณพวกนี้พอดีนั่นคือเหตุผลที่แม่สั่งนักสั่งนาให้พวกเจ้าปิดประตูหน้าบ้านตลอดเวลาไม่งั้นวิญญาณพวกนี้มันจะฉวยโอกาสเข้ามาได้แต่กลับเป็นนายแม่ซะเองที่เป็นคนเปิดประตูทิ้งไว้ตอนทำพิธีทำให้วิญญาณเล่ร่อนพวกนั้นเข้ามาเล่นงานพวกเราได้ถ้าจะทำพิธีเรียกวิญญาณประตูบ้านนั้นต้องเปิดทิ้งไว้ไม่งั้นวิญญาณจะกลับเข้าล่างไม่ได้ชักอยากจะรู้แล้วอันนี้มันศพใครกันแน่ทำไมนายแม่ถึงมุ่งมั่นต้องทำพิธีนี้ให้ได้
ไม่ได้นะเราไม่ควรแตะต้องอะไรทั้งนั้นพิธียังไม่เสร็จถ้าขืนเราเข้าไปยุ่งมันอาจจะเกิดอะไรน่ากลัวกว่าที่เราเจอมาแล้วก็ได้จะถึงยังไงเราก็ยังออกไปจากที่นี่ไม่ได้เราต้องรอให้นายแม่ฟื้นก่อนจะค่อยคิดกันอีกทีระหว่างนี้ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันป้องกันสำนักของเราไม่ให้พวกผีเร่ร่อนเข้ามาเพิ่มเลยสติเลยไข้ขึ้นตัวร้อนจีละเมอเรียกหาแม่ตลอดสร้อยเขาเป็นเด็กติดแม่เหรอครับสร้อยมันน่าสงสารแม่ตายตั้งแต่มันอายุ3ขวบฉันก็เลยไปรับมาเลี้ยงมันไม่มีญาติที่ไหนมีก็แต่ป้ามันตัวคนเดียวนี่แหละสร้อยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาจำหน้าพ่อไม่ได้เลยนี่พ่อเขาเสียตั้งแต่เขาเล็กๆนะครับพ่อมันยังอยู่แล้วก็ทิ้งแม่ไปตั้งแต่แม่มันท้องอ่อนๆไม่เคยมาดูดำดูดีหน้าลูกยังไม่เห็นด้วยซ้ำเอ๊แต่สร้อยเขาบอกว่าตอนเด็กๆพ่อชอบหอมแก้มและยังจำกลิ่นบุหรี่ของพ่อได้ด้วยฉันเล่าให้มันฟังเองแหละแล้วมันก็เอาไปสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเป็นเด็กช่างฝันน่ะนะคงเพราะว่าขาดพ่อก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยแล้วตอนนี้พ่อเขาอยู่ที่ไหนป้ารู้ไหมครับรู้สิอยู่ในคุกจริงเหรอครับไปทำอะไรถึงติดคุกเธออยากรู้จริงๆเหรอเดชสัญญานะว่าจะไม่เล่าให้สร้อยฟังฉันไม่อยากทำลายความฝันของหลานมันเจอของดีซ่อนอยู่ในครัวไม่น่าเชื่อนะว่าในสำนักแบบนี้จะมีเหล้าดีๆซ่อนอยู่ด้วยมานั่งดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยสิ
แก้เซ็งอ่ะนี่ก็จะมืดแล้วด้วยผมแม่งเป็นโรคกลัวความมืดซะด้วยสิพี่แปลงผมสงสัยมานานแล้วนะว่าทำไมผู้หญิงสวยๆอย่างพี่ถึงได้มาอยู่ในสำนักแบบนี้มันน่ากลัวจะตายผมถามจริงๆพี่ไม่กลัวผีบ้างกลัวสิแต่จริงๆที่น่ากลัวกว่าผีก็คือคนคนน่ากลัวที่สุดว่าแต่ฝนตกทั้งวันแบบนี้พอค่ำลงเนี่ยอากาศก็ชักจะเริ่มหนาวนะได้วิสกี้สักแก้วเลยก็คงจะอุ่นดีเอาสักหน่อยไหมพี่ไม่อ่ะฉันเลิกละพอสืบรู้จนเจอว่าพ่อสร้อยมันหนีไปมีเมียใหม่อยู่ที่ลำปางแม่สร้อยก็ตามไปหาจนเจอก็ไม่ได้จะอยากเอาตัวมันกลับไปหรอกนะก็แค่อยากให้มันกลับมาเยี่ยมลูกบ้างเพราะว่าลูกมันถามแต่ว่าพ่อเป็นใครพอคุยกันไปคุยกันมาก็ดันมาทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือไอ้สารเลวนั่นโมโหลืมตัวเอามีดแทงแม่สร้อยจนตายตำรวจก็จับตัวมันไปตอนนี้ก็ยังไม่พ้นโทษออกมาเลยสร้อยเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าครับไม่ฉันก็บอกมันไปแต่ว่าพ่อมันหายสาบสูญไปตั้งแต่มันยังแบเบาะส่วนแม่ก็โดนรถชนตายที่ลำปางมันก็รู้แค่นั้นแหละเรื่องพ่อกับแม ป้าเป็นพี่สาวแม่สร้อยสินะเปล่าฉันเป็นพี่ไอ้สารเลวนั่นต่างหากมันจะฉวยโอกาสจู่โจมคนที่มันรู้ว่ามีจิตใจที่อ่อนไหวกลิ่นของความกลัวจะทำให้มันรู้ว่ามันควรจะโจมตีใครเมื่อไหร่
จากนั้นมันก็จะครอบงำจิตใจที่อ่อนแอในที่สุดมันก็จะยึดครองร่างกายนั้นเป็นของมันเพราะฉะนั้นถ้าจะชนะมันก็ต้องชนะความกลัวให้ได้ซะก่อนจริงๆแล้ววิญญาณคืออะไรล่ะครับนายแม่วิญญาณคือความทรงจำความทรงจำที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากที่ร่างกายได้สูญสลายไปแล้ววิญญาณจะกลับมาหาคนที่มันผูกพันด้วยเสมอถ้าเราผูกพันกับใครอย่างแท้จริงต่อให้เขาตายจากไปคนคนนั้นจะยังคงสิงสู่อยู่ในใจเราไม่ยอมหายไปไหนและจะปรากฏกายให้เราเห็นเคลื่อนไหวไปมายิ้มหัวเราะร้องไห้เขายังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแม้จะมีเพียงแต่เราเท่านั้นที่เห็นเขาแต่ถ้าความทรงจำนั้นเป็นความเจ็บปวดครับพอเราตายไปเขายังจะผูกพันเราอยู่หรือเปล่าครับความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันยังคงผูกพันเราไว้กับคนบางคนเสมอถ้าอย่างนั้นความตายก็ไม่น่ากลัวอะไรเลยเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านหรือการเดินทางต่อไปเท่านั้นเองนั่นแหละความหมายของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณใจหมดเลยเมื่อคืนคุณหายไปไหนมาทำไมไม่กลับบ้านผมหายไปละคุณตอบมาตามตรงเถอะปางไม่โกรธหรอกจนป่านนี้ละคุณมีอะไรกับเด็กสร้อยนั่นใช่ไหมนี่บ้าแล้วถึงคิดอย่างนั้นนะถ้างั้นคุณก็ตอบมาสิว่าเมื่อคืนคุณหายไปไหนมาแล้วทำไมมือถือของคุณน่ะถึงมีมิสคอลจากยายเด็กนั่นเป็นสิบครั้งคุณไปนอนกับนางเด็กซอยใช่ไหมนี่ป่ะเด็กนั่นน่ะอายุพอจะเป็นลูกเราได้เลยนะSoy.
สร้อยสร้อยยืนทำอะไรตรงนี้กลับเข้ามาข้างในเร็วเข้ามาสิสร้อยว่าสิ่งที่เขานินทากันเป็นเรื่องจริงนินทาอะไรนินทาอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นะนอกใจผมใช่ไหม
คิดว่าตัวเองเนียนแต่จริงๆคนเขารู้กันหมดเลยอะไรนะน้าพูดอะไรของน้าเนี่ยระวังตัวไว้ให้ดีคุณอย่าให้กูจับได้คาหนังครับบ้านนี้ผีเต็มไปหมดเลยเราหนีกันไปตอนนี้เลยไหมไปยานกนั่นไม่ใช่ปลางฉันนาวิเวฉันนาวิเวเจ้าเป็นเจ้าเป็นเมตรพระเจ้าเสด็จมินาสักมินาสักมินาสักซอยไปที่ห้องโถงก่อนนบนบเข้ามาในนี้เร็วไอ้นบจะป้า
ป้าเป็นห่วงแทบแย่นะปางปางปางแล้วนี่เราจะทำยังไงต่อไปกันดีอะตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าไอ้วิญญาณที่เล่นงานพวกเราเนี่ยมันเป็นผีพ่อแม่ลูก3ตัวซึ่งไอ้ตัวแม่เนี่ยถูกกักไว้อยู่หน้าประตูมันกำลังหาทางบุกเข้ามาหาลูกมันที่ผมว่ายังอยู่แถวๆเนี้ยแต่เราก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจะเข้าสิงใครต่อไปเฮ้ยทุกคนต้องระวังตัวให้ดีนะโธ่ระวังจนไม่รู้จะระวังยังไงแล้วล่ะเดชดูเหมือนว่ามันจะเข้าสิงใครเมื่อไหร่ก็ได้ขนาดนายแม่ยังโดนน่ะแสดงว่าผีพวกนี้มันไม่ธรรมดานะใช่ถ้าอย่างน้อยนายแม่ฟื้นตอนนี้เราก็อาจจะมีวิธีสู้กับพวกมันได้Thank you.
อีเด็กผีกลับไปลงนรกของมึงตามเดิมไป
โทษซอยป้าไม่ได้ตั้งใจหนูกำลังจะตายใช่ไหมไม่ลูกไม่ถ้าหนูตายไปหนูก็ต้องไปเป็นผีสินะหนูยังไม่อยากตายเลยหนูกลัวผีไม่ลูกไม่หนูรักป้านะป้าก็รักหนูลูกสวยแม่ใช่ไหมแม่มารับหนูหรอไม่มึงไม่มาสิงกูมาสิเข้ามาสิกูไม่มีอะไรจะเสียละมาอยากได้ร่างพวกกูนักใช่ไหมมาสิเข้ามามาสิงร่างกูนี่ไอ้ผีบ้าบ้าจ้าบ้าบ้าบ้ามาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมดีรู้ไหมมึงรู้ไหมว่านี่อะไรมีดหมอไงล่ะกูจะปราบพวกมึงให้สิ้นฤทธิ์เลยAh!
างเป็นไรไหมปางหยุดอย่าเข้ามานะปางปางจะทำอะไรอ่ะฉันบอกให้ออกไปปางนี่ปางนี่ผมเองเดชเดชเหรอฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าแกเป็นใครอาจจะเป็นผีที่สิงร่างแดดอยู่ก็ได้ปางผมไม่ได้ถูกสิงเชื่อผมสิหุบปากฉันไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นพวกแกทั้งหมดพวกแกทั้งหมดรวมหัวกันหลอกฉันน้ำสมุนไพรบำรุงครรภ์นี่ลูกศิษย์คนใหม่ชื่อนบขอแจงนะคนดิเชิญเชิญนายแม่จ้างผมให้มาแบ็กเมลพี่ปางหาทางให้พี่เดชเลิกกับพี่แต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าผมรักพี่แกหักหลังฉันใช่ไหมฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่ฉันมีหลักฐานมากพอที่จะเล่นงานแกได้อย่าลืมสิแกนั่นมันฆ่าลูกฉันนบถ้าเธอรักฉันจริงเราจะหนีไปด้วยกันแต่เธอต้องทำอะไรให้ฉันอย่างหนึ่งก่อนคุณเองก็สงสัยไม่ใช่เหรอว่าทำไมนายแม่ถึงมุ่งมั่นที่จะทำพิธีปลุกวิญญาณครั้งนี้ให้ได้แถมนายแม่ไม่ยอมบอกด้วยว่าศพที่นอนอยู่นี่เป็นศพใครหรือว่าคุณรู้มาตลอดว่านี่คือศพใครแต่ปิดบังพวกเราเอาไว้ใช่ไหมปางตอบมาสิปางผมไม่เข้าใจคุณหมายความว่ายังไงอ่ะเจ้าค่ะนายแม่ได้ค่ะได้ค่ะค่ะนายแม่ให้ไปทำไมเหรอป้าเออไม่รู้เหมือนกันนายแม่ไม่ได้บอกแต่สงสัยจะมีเรื่องด่วนนะเพราะนายแม่บอกให้โทรตามหาทุกคนเลยงั้นเดี๋ยวหนูลองโทรถามพี่เดชดูก็ได้นี่หยุดเลยนางสร้อยนายแม่สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำห้ามมีคำถามเข้าใจไหมทำไมอีแก่นั้นยังไม่ตายบ้าเนี่ยนี่ผีหลอกปะเนี่ยก็ป้าเขือเพิ่งโทรมาบอกว่านายแม่เรียกทุกคนไปรวมตัวที่สำนักพรุ่งนี้เช้าเป็นไปไม่ได้ก็ผมทำไปแล้วนี่นะว่าสองคนน่ะรอบเป็นชู้กันว่าลูกในท้องมันไม่ใช่ลูกแกมันเป็นลูกผีไม่จริงทำไมอ่ะแม่ทำไมต้องเกลียดเขานักอ่ะแม่ต้องการให้แกน่ะสืบทอดสำนักนี้
กจะมีครอบครัวไม่ได้เป็นอันขาดพอแล้วผมจะพาปางหนีไปหนีไปให้ไกลอย่างแม่ผมต้องการใช้ชีวิตของผมเองเด็ดเด็ดจะไปลูกเด็ดกลับมาเด็ดจะไปลูกผมทำไปแล้วนี่นะเธอทำยังไงผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ30ปีคาดว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำเคลือแกโทรตามทุกคนมาที่สำนักพรุ่งนี้เช้าฉันมีเรื่องสำคัญจะให้ช่วยพิธีเรียกวิญญาณกลับคืนเข้าร่างเป็นพิธีที่อันตรายถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ทำเพราะต้องอาศัยพลังจิตที่แกกล้ารวมกันถึงจะทำได้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเข้ามามาสิไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวมาสิเข้ามาสิเคยหมดรักคุณเลยนะไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนๆอ่ะทำไว้นะวิญญาณจะกลับมาหาคนที่มันผูกพันด้วยเสมอถ้าเราผูกพันกับใครอย่างแท้จริงต่อให้เขาตายจากไป
คนคนนั้นจะยังคงสิงสู่อยู่ในใจเราไม่ยอมหายไปไหนและจะปรากฏกายให้เราเห็นเคลื่อนไหวไปมายิ้มหัวเราะร้องไห้เขายังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแม้จะมีเพียงแต่เราเท่านั้นที่เห็นเขาลูกลูกแม่แม่ไม่เป็นไรแล้วนะลูกเรื่องร้ายๆผ่านไปแล้วเราออกไปจากที่นี่กันเถอะความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันยังคงผูกพันเราไว้กับคนบางคนเสมอถ้าอย่างนั้นความตายก็ไม่น่ากลัวอะไรเลยเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านหรือการเดินทางต่อไปเท่านั้นเองนั่นแหละความหมายของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ